เอาทีมเยือนนะครับผู้สาประตูเนี่ยเป็นโอคุโบะนะครับแนวรับ4คนมีทางฝั่งของคิดะนี่ก็ลงมายืนเหมือนกับเป็นกองหลังตัวกลางนะครับเปิดขึ้นหน้าไปโดนดักไว้ได้ดามโกออกบอลมาด้านซ้ายนากาโนะทาคาโนะคืนกลับไปตั้งกันใหม่กับที่เตียโก้ไหลมาเอริกคืนกลับมาลูกนี้วาตาเบะโอ้โหสวยครับเปิ้ลมาอย่างนี้ทาคาโนะโอ้โหเปิดแรงแต่ยังมีมาที่เตียโก้ออกไปทาคาโนะคืนกลับไปเล่นสั้นโอกิฮาระบอลออกมาซ้ายได้กระชากทาคาโนะลอดขาได้สวยเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วลูกนี้เปิดมาเอริกยิงเรียบร้อยเลยครับ1ประตูต่อ0ครับเอริกริมาทำประตูให้กับโยโกมาเอฟมาเนโนสขึ้นนำเร็วเลยนะครับนาทีที่9เท่านั้นโอ้ต้องชื่นชมจังหวะยังฝืนได้แต่ว่าให้ลูกนี้โอ้โหเกือบไปอ้าวแล้วโดนตัดแต่เอริกโอกิฮาระเบิร์นมาจังหวะเดียวจะเป็นจังหวะสวนขึ้นมาของทาคาโนะมองข้างหน้าแล้วไหลต่อให้กับเอริกเตียโก้ออกซ้ายทาคาโนะฝากมากับเอริกคืนมาทาคาโนะไม่ปล่อยให้ออกนี่เลยเล่นสุขุมเลยครับมารินอสมิซึนุมะเปิดเข้าไปโอไนวูดโอ้โห2-0เลยครับโฉบเข้ามาแล้วก็ตวัดจังหวะเดียวเข้าไปเลยครับโยโกมาเอฟมารินอสมาใหม่ครับออกมาที่ทาคาโนะนาคากาวะโดนโกโตะแย่งไปได้ทาคาโนะให้โอกิฮาระตวัดจังหวะเดียวลูกนี้ยังได้อยู่ครับโกโตะลูกนี้เจอกับทักโอ้โหกับเอริกบอลขึ้นมาทางด้านซ้ายครับทาคาโนะเอริกดูเกมต่อครับมารินอสนำ 3-0 ผ่านไปครึ่งชั่วโมงบอลออกมาทางด้านซ้ายทาคาโนะไปเลยนะครับวาตานาเบะบอลออกมาทางซ้ายทาคาโนะเอริกออกมาบอลอยู่ที่ทาคาโนะหลอกได้สวยเอริกมาตามช่วยเล่นวาลโดทาเคอุจิให้ไม่ดีโดนดักไว้ได้มาทาคาโนะมาแล้วเปิดเข้ามานาคากะวะยิงไปติดบอลอย่างต่อเนื่องนะครับออกมาทาคาโนะอีกทีหนึ่งเลือกคืนกลับไปโอไนเอาครับโอไนวูจิ้มออกมาจังหวะนี้ทาคาโนะเปิดเข้ามาแม่ลูกนี้มัตสึนุมะบอลออกมาทางด้านซ้ายครับอยู่ที่ทาคาโนะเจอกับซูซูกิทาคาโนะจะแหวกคราวนี้ซูกิไม่ปล่อยให้ผ่านโอกิฮาระบอลออกมาซ้ายทาคาโนะเปิดเลียดเข้ามาโดนดักโดยวาลเดียโกมาตินหลายบอลออกซ้ายทาคาโนะโอไนวูถึงแบบทุกพื้นที่ของสนามเลยนะพาบอลไปเข้าทางของเรนาโตเรนาโตก็วางบอลยาวแต่ไม่แม่นครับเป้าหมายนี่คือธีรศิลป์นะครับวาตานาเบะออกมาทาคาโนะโอไนบูเนื้อนี่ครับบอลขึ้นทางซ้ายทาคาโนะมารินอสสั้นๆมาเอ็นด้านขวาบ้างเอาครับได้จังหวะมาอยู่ที่นากามุระนากามุระโยกหลอกมานากามุระเปิดเลียดมาโกโตะบอลของมารินอสครับด้วยครั้งครับนากามุระหลอกแล้วให้ตรงกลางมาได้ยิงหลายบอลออกมาทางด้านขวานากามุระยกแล้วจะไปก็โดนบังเสียบอลแต่ว่าผู้ครับสำหรับนากามุระนะครับแต่ต้องบอกว่าทาคาโนะก็ยืนบังไว้ดีนะครับขวานากามุระเอาลงได้นากามุระจับแหวกไปไม่ผ่านเปิดมาให้กับทางทาคาโนะทันนะครับแล้วก็มาอีก2อยู่ตรงกลางทาคาโนะเปิดเลียดมาโอไนวูยิงซูซูกิโดนบีบเข้าช่องสั้นไปแล้วก็เสียบอลให้กับทางมาริโนโดนสไลด์เสียบอลอีกแล้วทาคาโนะกระชากขึ้นมาทาคาโนะเปิดเข้ามาลูกนี้โดนวอโดมงสกัดออกมาผู้เล่นของมาริโนบอลออกซ้ายทาคาโนะมาตรงกลางออกซ้ายมาที่เอริกและออกซ้ายมาครับที่ทาคาโนะเปิดติดมาโดนสกัดทิ้งออกไปโดยเรนาโตยังไม่โดนบอลเลยครับชิมิสุทาคาโนะเปิดเข้าไปบอลเลยมามิซูนุมะจับแล้วยิงด้วยครั้งครับเปิดลูกนี้มาแล้วไม่มีใครเลยครับมาถึงมิซูนุมะไมนอสมาทางซ้ายครับทาคาโนะ
ขวางมาโอกิฮาระโอ้เทียโก้มาตินออกซ้ายมาทาคาโนะทาคาโนะโยกโยกแล้วยังไม่เปิดครับเปิดไม่ได้หลายวาตานาเบะยอดออกมาทางด้านซ้ายทาคาโนะเปิดด้วยซ้ายเข้าไปโดนโมงสกัดออกมาโดนวาตานาเบะออกซ้ายทาคาโนะของหมาเข้าขวาไม่ได้ยิงออกมาทางด้านซ้ายทาคาโนะเทียโก้ซ้ายมาที่ทาคาโนะทาคาโนะหยอดมาเอาครับบอลเลยมาถึงโอไนวูได้ยิงเร็วทาคาโนะเลยครับเปิดด้วยซ้ายมาแล้วโอไนวูจับบอลเอลิกไหลมาถลำมาแล้วก็ลูกนี้โอ้โหเกือบจะได้ครับทาคาโนะโหนี่เติมมันจริงๆครับสำหรับเดียวทาคาทาคาโนะไหลสั้นๆอามาโนะจุนอามาโนะออกมาที่ทาคาโนะให้จุนอามาค่อยๆนวดไปเรื่อยๆช่องมันเปิดเยอะนะครับเนี่ยครับบอลมาช่องอีกแล้วจุนอามาโนะโอกิฮาระออกมาที่ทาคาโนะเล่นกันสามเหลี่ยมและออกซ้ายมาทาคาโนะจังหวะเดียวมาครับจุนอามาโนะทาคาโนะซ้ายแล้วหยอดมาทาคาโนะแปะจังหวะเดียวโอ้โหจุนอามาโนะยังไม่มาครับแต่ยังมีตัวรองบอลมาทาคาโนะหยอดตรงๆมาให้กับโอไนวูไม่ทันแล้วครับเอริกหยอดออกมาทางซ้ายทาคาโนะทาคาโนะโยกแม่โยกแล้วตัวเองเสียหลักเองครับซูซูกิเคลียร์ทิ้งมารินอสออกมาที่ทาคาโนะมาจะให้ทาคาโนะโดนกวาดมาเข้าทางของเตียโก้โก้ยังไล่ไม่จนมาทำได้สวยครับทาคาโนะลากพาบอลขึ้นมาเรื่อยๆไหลขวางเข้ามาตรงกลางแล้วมาใหม่มารินอสทาคาโนะเปิดมาก็ไม่ดีครับติดบอลโดลูกเปิดบอลออกมาทางด้านซ้ายให้กับทาคาโนะไม่ดะไม่ได้แล้วครับตรงนี้ซ้ายมาทาคาโนะว่างครับทาคาโนะโอกิฮาระทาคาโนะยังจะให้ไก่ดูหลอกไปหลอกมามาที่ไม่ดะออกซ้ายมาครับทาคาโนะที่เข้าไปล็อกแล้วก็โดนลุม2โอ้เข้ามาได้สวยครับไมดะเทียโก้ออกบอลมาทางด้านซ้ายทาคาโนะลากเข้ามาแล้วขวางคืนกับนาเบะมาครับทาคาโนะตัดเข้ามาขวางแล้วเลือกออกซ้ายมาให้กับทาคาโนะวาตานาเบะมาแล้วครับวาตานาเบะเปิดเข้ามาทาคาโนะช้าแล้วครับให้มามาทำไมดะคืนกับมาทาคาโนะโอไนวูนี่ครึ่งหลังนี่เงียบกริบเลยนะครับแล้วทาคาโนะเองนี่ได้บอลบ่อยแต่ว่าบอลก็จะออกถ่ายซ้ายถ่ายขวาแล้วทาคาโนะได้บอลเปิดด้วยซ้ายเข้ามาก็โดนสกัดออกมาลุ้นทดเดียโก้ให้มาทาคาโนะทาคาโนะลูกนี้เปิดด้วยซ้ายเข้ามาไม่ดะมงมาเดียโก้บอลออกมาที่ทาคาโนะใหม่เปิดเข้าไปก็ไม่แม่นเหมือนเดิมไหนคือจังหวะเปิดนี่ไม่แม่นยำนะครับการตัดสินใจนี่ค่อนข้างที่จะยึกยักไปหน่อยหมายครั้งครับทาคาโนะเปิดเข้ามาไม่ต้นครึ่งแรกเนี่ยจะไหวในเกมต่อไปหรือเปล่าสั้นสั้นบอลออกซ้ายมาทาคาโนะวาตานาเบะเป็นแบบนี้นี่ตลอดครึ่งหลังเลยนะครับจูนามาโนะเปิดติดวาโดทาคาโนะของมาซ้ายแล้วเปิดเข้ามาลูกนี้แม่อัสึครึ่งหลังที่เปิดบอลไม่ค่อยแม่นนะครับแต่ดูจังหวะนี้ครั้งครับเปิดมาแล้วอัสึนะครับกระโดดบอลนะที่ทางฝั่งของมารินอสเองก็พยายามนวดนะครับต่อบอลซ้ายขวาอัสึเทียโก้ออกมาทางด้านซ้ายทาคาโนะเทียโก้ใหม่เราก็ต้องรอลุ้นว่าเมื่อไหร่เทียสินแดงดาจะ
ได้เล่นครบ90นาทีบ้างนะครับบอลอยู่ที่ไมดะตวัดต่อมาจูเนียร์ซานโตสไม่ได้ยิงอีกครับวาตานาเบะทาคาโนะโยกมาแล้วลูกนี้เปิดด้วยซ้ายเข้าไปก็เข้ามือของโอคุโบะแต่ก็ยังทำได้ไม่ดีครับเช่นเดียวกับคนนี้ครับลูกเปิดของเขายังไม่ค่อยมีพิษสงสักเท่าไหร่ครับสำหรับเรียวเกมนะครับเป็นมาดินอสที่เอาชนะทางฝั่งชิมิสึ